วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเมื่อวันที่22ธันวาคม2564ที่หน้าศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนั้นเนี่ยครับปรากฏว่ามีการชุมนุมของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจัดกิจกรรมชวนมวลชนมาทวงความยุติธรรมแล้วก็ภายใต้ที่เขาใช้แฮชแท็กว่าปล่อยเพื่อนเราแล้วก็แฮชแท็กยกเลิก112ม็อบ22ธันวาคม2564นะครับโดยกลุ่มเหล่านี้เนี่ยนะครับได้มาเรียกร้องให้มีการปล่อยแกนนำก็คือพฤทธิ์ชีวรักษ์หรือว่าเพนกวินพานุพงษ์จาดนอกหรือว่าไม้รวมถึงจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาหรือว่าไผ่ดาวดินรวมถึงนายอานนท์นำพาที่ถูกคุมขังมานานกว่า4เดือนทั้งยังเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวทางด้านเบญจอปันด้วยนะครับเพราะไม่ได้รับสิทธิการประกันตัวระหว่างพิจารณาคดีและก็ถูกถอนประกันตัวในคดีการเมืองที่ยังไม่มีคำตัดสินจากศาลว่ามีความผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ปรากฏว่าในขณะที่มีการชุมนุมเนี่ยนะครับมวลชนเหล่านี้ได้มีการเขียนข้อความเป็นป้ายผ้าถึงนักโทษทางการเมืองกระบวนการยุติธรรมและก็เรียกร้องสิทธิประกันตัวร่วมกันนะครับสิ่งที่บรรดาแกนนำและก็กลุ่มผู้ชุมนุมมากันนั้นเนี่ยครับก็มีการแขวนป้ายผ้าเนี่ยนะครับบริเวณทางเข้าประตู8ศาลอาญาในนั้นก็มีการพบคนที่คุ้นหน้าคุ้นตาอย่างตี้พะเยารวมถึงป้าเป้านางวรวรรณแซอังเข้าร่วมการชุมนุมด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับในการชุมนุมนั้นเนี่ยสิ่งที่สังเกตเนี่ยนะครับก็มีเห็นบุคคลคนหนึ่งนะครับเป็นผู้ชายหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกับผู้พิพากษาจากการสังเกตพฤติกรรมชายคนนี้เนี่ยนะครับก็เข้าไปพูดคุยกับบรรดาแกนนำม็อบแล้วก็ผู้ชุมนุมอย่างสนิทสนมนะครับซึ่งมีการพูดคุยกับป้าเป้าด้วยก็ไม่แน่ใจว่าชายคนนี้เนี่ยเป็นผู้พิพากษาหรือไม่แต่ถ้าเป็นผู้พิพากษาเนี่ยจะเห็นว่าเป็นการไม่เหมาะสมหรือไม่ที่ไปเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มราษฎรซึ่งสอบไปในทางการขัดต่อจริยธรรมข้าราชการฝ่ายตุลาการข้อ33ถึง35ที่ทำผิดจริยธรรมของข้าราชการฝ่ายตุลาการถือว่าเป็นความผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมตามมาตรา55และก็มาตรา62นะครับสำหรับประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการที่มีทั้งหมดเนี่ย44ข้อโดยในหมวด4ก็คือจริยธรรมเกี่ยวกับกิจกรรมอื่นในข้อ33เนี่ยระบุเอาไว้แบบนี้ครับบอกว่าผู้พิพากษาจะต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐแล้วก็ข้อ34ผู้พิพากษาจะต้องไม่เป็นกรรมการสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองและจะต้องไม่เข้าเป็นตัวการกระทำร่วมกระทำการสนับสนุนในการโฆษณาชักชวนใดๆในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาหรือผู้แทนทางการเมืองอื่นใดทั้งไม่พึงกระทำการใดๆอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใดนอกจากการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับส่วนหมวด5จริยธรรมเกี่ยวกับการดำรงตนและก็ครอบครัวข้อ35เนี่ยก็ระบุว่าผู้พิพากษาจะต้องเคารพและก็ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอยู่ในกรอบของศีลธรรมและพึงมีความสันโดษคล่องตนอย่างเรียบง่ายสุภาพสำรวมกิริยามารยาทมีอัธยาศัยยึดถือจริยธรรมและประเพณีอันดีงามของตุลาการทั้งพึงวางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของบุคคลทั่วไปแล้วก็ข้อ35ทับ1ผู้พิพากษาไม่พึงร้องเรียนกล่าวหาฟ้องร้องหรือดำเนินคดีแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรทั้งไม่พึงใช้สิทธิ์ซึ่งมีแต่ให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นการร้องเรียนกล่าวหาฟ้องร้องหรือว่าดำเนินคดีแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยอาศัยประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ของตนเองจะกระทำมิได้นะฮะก็ตามดูแล้วกันว่าใช่ผู้พิพากษาหรือไม่สำหรับชายปริศนาคนนี้ลองดูนะครับนี่เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันแล้วก็เป็นการจับสังเกตอาการของนักข่าวนะครับว่าคนคนนี้เป็นใครกันแน่ครับ